หอมกลุ่นไปด้วยรักตอนที่หนึ่งก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะเราเลิกกันทถะคาชินมิมทนความเย็นชาของคุณไม่ไหวแล้วเป็นอีกครั้งแล้วที่ภาพของใครบางคนที่กำลังถูกคนรักบอกเลิกตกอยู่ในสายตาของเธอและมันก็เป็นอีกครั้งที่เธอทาได้แค่เฝ้ามองดูภาพตรงหน้าอยู่ห่างๆผ่านรั้วบ้านเหมือนกับทุกครั้ง ที่เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นต่างจากเขาที่ดูเหมือนจะไม่ได้ทุกขร้อนอะไรกับใครเลยตลอดเวลาที่ผ่านมามินพยายามแล้วนะคะแต่ไม่ว่ามินจะทำดีสัแค่ไหนมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีเพราะอะไรคุณรู้ไหมคะเมื่อคนตรงหน้าเลือกที่จะเงียบอยู่หญิงสาวจึงเอ่ยขึ้นต่อไปอีกครั้งเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสัแค่ไหนมันก็ไม่มีเลยสักวันที่มินจะเข้าไปแทนที่ผู้หญิงคนนั้นของคุณได้เราเลิกกันเถอคะค่ะ คำกล่าวนี้เองที่มันส่งผลต่อใจคนทั้งสองคนให้จมดิ่งย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งอดีตที่เคยเต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะก่อนที่ภาพทั้งหมดนั้นจะหายลับไปกับตาด้วยฝีมือของคนสองคนที่รวมหัวกันหักหลังกันด้วยการกระทําที่ยากต่อการให้อภัยผมขอโทษครับสําหรับดารันพบแล้วคงไม่มีประโยคไหนที่เขาจะสามารถมอบให้กับคนตรงหน้าได้มากเท่ากับคำคำนี้อีกแล้วสองปีที่คบหาดูใจกันมา ลักขณาเป็นคนรักที่ดีและเหมือนว่าจะทนอยู่กับเขาได้นานกว่าคนอื่นๆเธอไม่งี่เงา่าเพราะรู้ว่าเขาไม่ชอบแต่ก็เหมือนจะกลายเป็นเขาเสเองที่ทำให้วันนี้ทุกอย่างต้องจบลงเป็นเขาเองที่เลือกที่จะฝังใจเจ็บอยู่กับอดีตของตัวเองจนบางครั้งก็หลงลืมไปเสียสนิทว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันคงไม่มีวันหวนกลับมาได้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือแม้แต่ใครบางคนที่เขาไม่มีวันลืมม่านฟ้า หรือสรรพนามที่เพื่อนๆชอบเรียกกันสั้นๆว่าคุณหนูฟ้ารักแรกและรักเดียวของเขาผู้หญิงที่มีรอยยิ้มอบอุ่นราวกับแสงแรกของวันเขามีโอกาสได้รู้จักกับอีกฝ่ายในวันต้อนรับน้องตอนขึ้นมหนึ่งและนั่นเองที่ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนมันได้เริ่มต้นขึ้นก่อนที่มันจะค่อยๆผลิดอกออกผลกลายมาเป็นความรักในอีกหนึ่งปีให้หลังมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเกินกว่าที่เขาคิดเอาไว้จนกระทั่งเมื่อมีใครอีกคนก้าวเข้ามาแทรกกลาง นั่นเองเขาถึงได้รู้ว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความรักหรือแม้แต่เวลาที่คบหาดูใจกันมากว่าจะรู้ตัวว่ามีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางระหว่างเขากับคนรักอีกฝ่ายก็เดินมาสารภาพถึงเรื่องบางอย่างพร้อมกับผู้ชายอีกคนที่คุ้นหน้ากันดีคนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่ามันจะกล้าหักหลังกันได้ลงฟ้าขอโทษแต่ฟ้ากับรุตเราสองคนรักกันชินอย่าโกรธพวกเราเลยนะฟ้าผิดเอง นั่นคือคำสารภาพที่มันทำให้เขาแทบจะล้มทั้งยืนเมื่อได้ยินก่อนที่ทุกๆอย่างจะยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นภาพของคนสองคนจับมือกันต่อหน้าต่อตาเรากับจะย้ำให้ได้เข้าใจว่าทั้งสองรักกันมากแค่ไหนและคนที่ควรจะถอยไปให้ไกลคงไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเขาเองที่ต้องปล่อยมือโชคดีที่วันนั้นเป็นวันสุดท้ายของการเรียนมัธยมปลายเขาจึงไม่ต้องตอบคำถามของใครต่อใครให้มากความว่าทำไมความสัมพันธ์ของเขากับสองคนนั้น ต้องจบลงถาวรมีเพียงเพื่อนในกลุ่มไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้และแน่นอนว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักคนกับการกระทำของคนทั้งสองโดยเฉพาะนิรุตที่ไม่น่าทำกับคนที่ตัวเองเรียกว่าเพื่อนสนิทได้ลงหากแต่แทนที่จะโทษใครเขากลับโทษตัวเองถ้าเพียงแต่เขาดีพอคนที่เธอเลือกในวันนั้นก็คงจะเป็นเขาถ้าเพียงแต่เขาไม่วุ่นอยู่กับการตั้งใจอ่านหนังสือสอบจนเปิดช่องว่างให้เพื่อนสนิทอย่างนิรุต ได้ย่างกลายเข้ามาสร้างความใกล้ชิดกับคนรักของตัวเองจนเรื่องทั้งหมดบานปลายทุกอย่างคงไม่ต้องจบลงแบบนี้และไม่ว่าวันเวลาจะผ่านมานานหลายปีแล้วหากแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อม่านฟ้าน,นั้นก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมในที่นี้ของเขาคือความห่วงใยและเข็ดหลบับสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ตลอดหลายปีมานี้แม้จะมีผู้หญิงผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายแต่กลับไม่มีเลยสักคนที่ทําให้เขารู้สึกอยากที่จะรัก และอยากใช้ชีวิตที่เหลือด้วยเลยสักคนนั่นเป็นเพราะว่าเขากลัวกลัวที่จะรักแล้วเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความรักแล้วมันจะแปลกอะไรถ้าวันนี้เขาจะต้องถูกบอกเลิกอีกครั้งอดีตแฟนสาวของดารันพบกลับไปนานแล้วหากแต่ร่างสูงใหญ่กลับยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ยอมขยับไปไหนจวบจนกระทั่งสายตาเจ้ากรรมเหลือไปเห็นใครบางคนเข้าถึงได้เอ่ยทักทายขึ้นพีช คนถูกเรียกที่ตอนแรกตั้งใจจะเดินหนีเข้าไปในบ้านทันทีที่สายตาดุดันคมเข้มเงยขึ้นมาสบตากันชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะเป็นฝ่ายเดินตรงเข้ามาใกล้เมื่อเห็นว่าเขาเป็นฝ่ายเดินตรงเข้ามาหาสวัสดีค่ะพี่ชินพินรวียกมือขึ้นไหว้พี่ชายข้างบ้านพร้อมด้วยสีหน้าเป็นกังวลอย่างหนักต่างจากอีกคนที่ไม่ได้รู้สึกกังวลเลยสักนิดที่จะส่งยิ้มอบอุ่นกลับไปให้น้องสาวข้างบ้านที่รู้จักกันมานานหลายสิบปี เพิ่งเลิกงานหรอเราเป็นอีกครั้งที่หญิงสาวพยักหน้ารับกลับไปให้ก่อนที่เธอจะรอบมองเขาด้วยความเป็นห่วงอย่างถึงที่สุดเมื่อก่อนเธอกับเขาเคยสนิทกันมากชนิดที่ว่าเธอสามารถวิ่งเข้าออกบ้านของเขาได้อย่างอิสระเท่าที่ใจอยากจนกระทั่งเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นเรื่องบางอย่างที่มันทําให้ความสนิทที่เคยมีค่อยๆถอยห่างจนเธอกับเขาแทบจะกลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันไปอย่างช้าๆหากไม่เป็นเพราะพี่ชายต่างมารดาของเธอ แอบลักลอบคบหากับพี่ฟ้าอดีตคนรักของเขาเธอก็คงไม่ต้องถูกมองด้วยสายตาเย็นชาแบบนั้นแน่นอนว่าเกือบสองปีเห็นจะได้กว่าดารันพบจะเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเธอนั่นเองเขาถึงได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกลับกลายเป็นเธอที่ไม่กล้าเข้าใกล้เขามากเกินความจําเป็นไม่ใช่เพราะรู้สึกผิดต่อสิ่งที่พี่ชายของตัวเองทําแต่เป็นเพราะช่วงเวลาเหล่านั้นข้างกายของเขามีใครต่อใครผ่านเข้ามามากมาย นั่นเลยทำให้เธอได้แต่เฝ้ามองดูเขาอยู่ห่างๆมาตลอดหลายปีจนกระทั่งวันนี้วันที่ข้างกายของเขากลับมาว่างเปล่าอีกครั้งมันจะผิดมากไหมหากเธออยากจะกลับเข้ามาใกล้เขาอีกครั้งในฐานะอะไรก็ได้พี่ชินทานข้าวหรือยังคะพอดีว่าพี่ซื้อกลับเข้ามาเยอะเลยส่งมาสิเดี๋ยวพี่จัดจานร,รอส่วนพีชก็เข้าไปอาบน้ำแล้วมาหาพี่ที่บ้านเธอยิ้มรับ ก่อนจะส่งเข้าเย็นให้เขาผ่านกำแพงบ้านซึ่งอีกฝ่ายก็รับมันไว้ก่อนจะรอบมองน้องสาวของอดีตเพื่อนรักที่ค่อยๆวิ่งหายเข้าไปในบ้านท่ามกลางความรู้สึกเอ็นดูไม่รู้ว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่เขาตัดสินใจคบหาดูใจกับใครสักคนพินรวีมักจะพาตัวเองหายออกไปจากชีวิตของเขาเสมอก่อนที่เธอจะกลับมาอีกครั้งในวันที่เขาต้องการใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนเช่นเดียวกับค่ำคืนนี้คืนที่เขาไม่มีใคร บางครั้งเขาก็รู้สึกผิดที่เผลอลงความโกรธใส่คนที่เอนดูไม่ต่างอะไรกับน้องสาวแท้ๆทั้งๆที่ก็รู้ดีกว่าใครๆว่าอีกฝ่ายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพวกนั้นเลยเกือบสองปีเห็นจะได้ที่ถูกเขาแสดงท่าทีห่างเหินใส่แต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้แสดงท่าทีโกรธเกลียดกันให้ได้เห็นเลยสักครั้งทั้งๆที่ควรจะเป็นเช่นนั้นเธอยังอยู่ที่เดิมเสมอเวลาที่เขาต้องการใครสักคนแม้ว่าในอดีตเขาจะเคยทำเลวซามต่ำช้า จนไม่น่าให้อภัยกับเธอเอาไว้สักแค่ไหนพินรวีก็มักจะยังอยู่ที่เดิมเสมอไม่เคยไปไหนพินรวีใช้เวลาอาบน้ํานานกว่าทุกวันก่อนที่เธอจะเดินออกมาจากบ้านเพื่อมุ่งหน้ามาทานข้าวเย็นพร้อมกับดารันพบแน่นอนว่าทุกย่างก้าวนั้นเต็มไปด้วยความกดดันพอสมควรเพราะนี่นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ที่เธอได้มีโอกาสเข้ามาในบ้านหลังนี้อีกครั้งและเหมือนสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปจากเดิมจะหนีไม่พ้นร่างสูงใหญ่ที่ยืนรอกันอยู่ ถัดไปไม่ไกลนั้นปรากฏร่างอ้วนป้อมที่แสนคุ้นตาโรมิโอไม่เจอกันตั้งนานทำไมอ้วนกลมแบบนี้ล่ะภาพของหญิงสาวที่ถลาเข้าไปอุ้มแมวสุดที่รักเข้ามากอดโดยที่ภาพนั้นสร้างรอยยิ้มแก่คนมองได้ในทันทีที่เห็นเหมือนว่าแมวของเขาเองก็คงคิดถึงเธอมากมันถึงได้ออดอ้อนอย่างที่ไม่เคยทำกับใครคนไหนมาก่อนแม้แต่อดีตคนรักที่เพิ่งเลิกกันไปเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนก็ยังไม่เคยได้รับการต้อนรับที่น่าหมันไส้เช่นนี้ มันคงคิดถึงพี่มากถ้าวันไหนพีชว่วางๆก็แวะมาเล่นกับมันได้นะเดี๋ยวพี่ทิ้งกุญแจสำรองเอาไว้ให้หัวใจคนฟังเต้นรัวมไม่เป็นจังหวะก่อนที่ในนาทีต่อมาเธอจะพยักหน้ารับด้วยความเต็มใจดารันพบปล่อยให้คนกับแมวอ้วนได้กอดหอมกันจนพอใจแล้วถึงได้เรียกอีกฝ่ายมาทานข้าวแม้จะไม่ได้ร่วมโต๊ะก,กันมานานหลายปีแต่สำหรับเขาแล้วพินรวียังคงเป็นน้องสาวที่น่ารักเสมอเลานี่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านบ้างหรือเปล่า คำถามเรียบง่ายที่ดังขึ้นทำให้ทุกสิ่งรอบกายพลันเงียบสนิทลงแทบจะทันทีตั้งแต่เรียนจบพีชก็แยกตัวออกมาอยู่คนเดียวคะ่ะนานๆครั้งถึงได้กลับไปเยี่ยมพ่อสักทีพ่อที่แม้จะไม่ยินดียินร้ายต่อการมีตัวตนของเธอสักเท่าไหร่ในตอนแรกแต่ท่านก็ไม่ได้ใจร้ายปล่อยให้เธอต้องอยู่อย่างอดอดอยากๆแต่กลับเป็นเธอเสียมากกว่าที่รู้สึกแปลกแยกไม่คู่ควรจึงพยายามบอกตัวเองอยู่เสมอว่าให้อยู่อย่างเตรียมตัว ไม่ทำให้พ่อกับครอบครัวที่ดีพร้อมของท่านต้องลำบากใจดีแล้วล่ะอย่างน้อยๆท่านก็เป็นพ่อเราสู้ๆนะพี่เอาใจช่วยเพราะพอจะรู้ประวัติของคนตรงหน้ามาบ้างดารันพบจึงเลือกที่จะเอ่ยขึ้นพร้อมกับเอื้อมมือไปลูบหัวอีกคนเบาๆไม่มีครอบครัวไหนจะสมบูรณ์แบบได้เต็มร้อยแม้แต่ครอบครัวของอดีตเพื่อนรักของเขาเองก็ด้วยเมื่ออยู่ๆพ่อของมันก็ดันแอบไปมีบ้านเล็กอีกหลังจนอีกฝ่ายเกิดพลาดพลั้งตั้งท้องขึ้นมา และแน่นอนว่าผลพลอยได้จากการรักไม่เลือกในครั้งนั้นได้ถือกำเนิดกลายเป็นคนน่ารักตรงหน้าคนนี้อย่างที่ไม่มีใครได้ทันคาดคิดเขาได้รู้เรื่องราวของเธอผ่านคำบอกเล่าของเพื่อนมาตลอดแม่อีกฝ่ายจะเป็นลูกที่เกิดจากเมียอีกคนของพ่อแต่นิรุตกลับรักน้องสาวคนนี้มากพี่ชินยังโกรธพี่รุตอยู่ไหมคะพินรวีปล่อยให้ความเงียบครอบงํำรอบกายไปพักใหญ่จนในที่สุดก็ทนไม่ไหวเอ,อ่ยถามไปตรงๆ แรกๆก,ก็ใช่แต่พอนานๆไปพี่ก็เริ่มปล่อยวางได้บ้างแล้วล่ะมันกับฟ้าสบายดีใช่ไหมหนนี้เธอเลือกที่จะพยักหน้าตอบรับกลับไปไม่กล้าพอที่จะเล่าเรื่องภายในบ้านของพี่ชายให้เขาได้รับรู้โดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงคนนั้นคนที่ดูเหมือนว่าเขาจะยังคงรักอยู่พูดมาถึงตรงนี้แล้วเธอกลับรู้สึกว่าเขาให้อภัยสองคนนั้นง่ายเกินไปหน่อยแม้หนึ่งในนั้นจะเป็นพี่ชายแต่ก็ใช่ว่าเธอจะรู้สึกดีงามกับสิ่งที่พี่ทำออกจะผิดหวังด้วยซ้ำ พราะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําได้ลงสบายดีก็ดีแล้วล่ะพี่จะได้หมดห่วงเรื่องสองคนนั้นสักทีว่าแต่เราเธอทํางานหนักมากไปหรือเปล่าดูผอมลงกว่าเดิมตั้งเยอะเขาตอบก่อนจะถามกลับเพราะไม่อยากวกเข้าเรื่องที่จะทําให้ใจต้องเจ็บเหมือนอย่างที่แล้วมาอีกยอมรับว่ายังคงรู้สึกดีต่ออดีตของตัวเองอยู่เป็นพักๆและคงจะมีแต่เวลาเท่านั้นที่จะเยะียวยาทุกสิ่งให้ดีขึ้นได้ถ้าถามว่าทำไมยังไม่ลืม เหตุผลก็คงเพราะม่านฟ้ากับเขามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอยู่มากซึ่งการที่เธอจะทิ้งเขาไปมีคนอื่นเขาโทษว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่เผลอละเลยเธอโดยไม่ได้ตั้งใจผลข้างเคียงจากเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตทําให้เขาสัญญากับตัวเองว่าหากวันหนึ่งมีโอกาสรักใครสักคนเขาจะไม่ทําพลาดแบบนั้นไม่อีกแล้วพีชอยากปิดหนี้บ้านไวๆคะ่ะเลยรับงานมาทําหลายที่ แม่ตอนแรกพ่อจะยืนยันเสียงแข็งว่าจะซื้อบ้านที่อยู่ด้วยเงินสดให้เป็นรางวันที่เธอสามารถควากียดนิยมมาให้ท่านได้ภูมิใจแต่ก็เป็นเธอเองที่ปฏิเสธเพราะไม่อาจทนกับคำถักทางของแม่เลี้ยงได้ซึ่งก็ไม่แปลกเลยที่อีกฝ่ายนั้นจะรู้สึกกับเธอแบบนั้นเพราะเธอถือได้ว่าเป็นตราบาปเดียวในชีวิตที่แสนจะเพียบพร้อมของท่านก็ว่าได้นับตั้งแต่วันที่แม่เธออุ้มเธอไปประกาศตัววันนั้นเองที่มันเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาล เธอไม่รู้ว่าแม่ได้อะไรไปบ้างสำหรับการยอมยกเธอให้กับพ่อแต่นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เธอก็ไม่มีโอกาสได้เจอหน้าท่านอีกเลยแม้จะเกิดมาท่ามกลางความผิดพลาดแต่ด้วยความรักที่พี่ชายต่างแม่มอบให้มันเลยทำให้เธออยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างมีความสุขมาได้เป็นสิบสิบปีจนกระทั่งวันที่พี่ต้องย้ายออกมาอยู่คนเดียวนั่นเองเธอถึงตัดสินใจย้ายตามมาและสถานที่ก็คือบ้านหลังนี้จะเรียกว่าความบังเอิญก็คงไม่ใช่เสียทีเดียว เดิมทีเพราะบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนมากพ่อเลยเช่าบ้านหลังนี้ให้เธอกับพี่จะได้ไม่ต้องนั่งรถไปกลับน,น,นานๆนั่นเลยทำให้เธอมีโอกาสได้รู้จักกับดารันพบพี่ชายข้างบ้านซ้ำเขายังเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของพี่ชายเธอด้วยจนกระทั่งเกิดเรื่องนั้นขึ้นมาความสัมพันธ์ที่ดีงามจึงค่อยๆจางหายไปเหลือไว้แต่ความทรงจำที่เธอไม่เคยลืมและไม่มีวันลืมว่าครั้งหนึ่งเคยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันกับเขาแม้จะได้อยู่ข้างเขาในสถานะน้องสาวเพื่อนสนิท แต่เธอก็มีความสุขในจุดยืนของตัวเองแค่ได้เห็นเขาอยู่ดีมีความสุขแค่นั้นเธอก็พอใจมากแล้วจึงไม่แปลกที่เธอจะตัดสินใจซื้อบ้านข้างๆเขาทันทีที่เจ้าของประกาศขายแม้จะเหนื่อยหน่อยกับยอดผ่อนในแต่ละเดือนที่สูงลิว้วแต่มันก็คุ้มแสนคุ้มเหลือเกินที่จะได้อยู่ข้างเขาต่อในฐานะเพื่อนบ้านก็ยังดีแล้วนี่มีแฟนหรือ,อยังน่ะเราไม่มีค่ะพีชยังสนุกกับการทำงานอยู่หรือจะให้พูดให้ถูก ก็คือเธอยังไม่เจอใครที่จะทําให้เธอรู้สึกอยากจะรักได้มากเท่ากับเขาจึงครองตัวเป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี้แม้ที่ผ่านมาจะมีผู้ชายมากหน้าหลายตาเข้ามาหาแต่กลับไม่มีเลยสักคนที่จะทําให้เธอหวั่นไหวได้เท่ากับคนตรงหน้าคนนี้เขาเป็นคนเดียวที่ทําให้เธอใจสั่นทุกทีที่เข้าใกล้เป็นคนเดียวที่ใกล้เคียงกับคําว่ารักมากที่สุดแบ่งเวลาออกไปหาความสุขใส่ตัวบ้างเซอย่าทําแต่งานนักเลยเดีย๋ยวจะกลายเป็นแบบพี่ คนที่เพิ่งจะถูกแฟนสาวคนล่าสุดบอกเลิกเอ่ยขึ้นก่อนจะรอบมองน้องสาวของอดีตเพื่อนรักโดยสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยลองตั้งใจมองดีๆพินรวีก็น่ารักดีเหมือนกันปากนิดจมูกหน่อยตรงแบบฉบับสาวไทยที่หนุ่มๆชื่นชอบและเขาก็เชื่อด้วยว่าอีกฝ่ายคงมีผู้ชายมากมายเข้ามาขา,ขายขนมจีบแต่ก็คงเป็นเธอเองที่ปิดกัน้นส่วนจะด้วยเหตุผลแบบไหนนั้นเขายังไม่กล้าพอที่จะเอ่ยถามเป็นแบบพี่ชินก็ไม่ได้แย่นะคะทำงานเก่ง แถมยังใจดีอีกต่างหากพินรวีไม่ได้พูดเกินจริงเลยแต่เป็นเขาเองเสียมากกว่าที่ชอบคิดว่าตัวเองดีไม่พอที่จะได้รับความรักจากใครสักคนทั้งๆที่ความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยด้วยหากว่ากันตามความจริงแล้วพี่ชินของเธอเป็นผู้ชายที่ดีพร้อมเอามากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เธอเชื่อว่าหากเขายอมเปิดใจคงมีผู้หญิงไม่น้อยเลยที่พร้อมจะรักและทําให้เขามีความสุขอย่างน้อยก็มีเธอคนหนึ่งที่อยากเป็นคนที่ว่าคนนั้น แม้จะรู้ว่าโอกาสที่จะได้รับความรักจากเขานั้นมันช่างมีอยู่น้อยนิดแต่ก็ยังอยากที่จะรักเขาอยู่ดีขอบใจนะพิชที่อยู่เป็นเพื่อนพี่คืนนี้ขอบคุณจริงๆหญิงสาวยิ้มรับในคําขอบคุณที่ได้ยินก่อนจะใช้เวลาที่เหลือพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่ต่างฝ่ายจเจอเจอมาตลอดหลายปีที่ต้องห่างไกลกันมันเป็นเช้าที่พินรวีตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขมากกว่าวันไหนๆที่ล่วงเลยผ่านเหตุคงเป็นเพราะเมื ron, org, ่อคืนก่อนแยกย้าย พี่ชายข้างบ้านก็ทําให้เธอต้องใจสั่นอีกครั้งเมื่ออยู่ๆเขาก็ยื่นกุญแจบ้านอีกดอกมาให้พร้อมเอ่ยปากอนุญ,ญาตให้เธอเข้าออกบ้านได้เหมือนเดิมแต่ถึงจะได้รับอภิสิทธิ์แบบนั้นหญิงสาวก็ไม่กล้าไปกวนใจเขามากนักเธอทําได้แต่ชะเง้อมองดูเขาทํากิจกรรมยามเช้าผ่านม่านหน้าต่างอยู่ห่างๆก่อนจะหอบข้าวของเดินออกจากบ้านเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกไปทํางานเหมือนปกติทุกวันหากแต่สิ่งที่เหมือนจะไม่ปกติเห็นทีจะหนีไม่พ้นตอนนี้ มีรถคันหรูสีดํำจอดรออยู่บริเวณหน้าบ้านขึ้นรถสิเดี๋ยวพี่ไปส่งเพราะอยากขอบคุณน้องสาวข้างบ้านที่เมื่อคืนอยู่เป็นเพื่อนกันจนดึกเช้านี้ดารันพบเลยตั้งใจจอดรถรออีกฝ่ายอยู่ที่หน้าบ้านก่อนจะเอ่ยเรียกเมื่อเห็นร่างบอบบางเดินออกมาจะดีหรอคะพี่ชว่าไม่ต้องว่าอะไรทั้งนั้นขึ้นมาเร็วๆเ,เข้าวันนี้พี่มีประชุมเช้าเพราะเขาว่ามาแบบนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกมากนัก จำต้องรีบเดินขึ้นมานั่งบนรถของเขาก่อนจะเอ่ยขอบคุณเบาๆเมื่ออีกฝ่ายขยับมาช่วยรัดเข็มขัดให้โดยไม่บอกกล่าวตอนเย็นเลิกงานกี่โมงเดี๋ยวพี่แวะไปรับไม่เป็นไรค่ะพี่ชินพีชกลับเองดีกว่าอีกอย่างวันนี้พีชนัดกับเฟื่องไว้ว่าจะไปดูหนังด้วยกันหลังเลิกงานคนได้ยินพยักหน้ารับอย่างเข้าใจเหมือนจะจำได้ว่าเจ้าของชื่อที่ว่านั้นคือเพื่อนสาวเพียงหนึ่งเดียวของอีกฝ่ายที่แม้จะเป็นชายแต่ใจนั้นกลับเป็นหญิงเกินร้อย ทั้งคู่ปล่อยให้ความเงียบครอบงำต่อไปอีกสักพักใหญ่จนกระทั่งถึงบริษัทพินรวีจึงยกมือขึ้นเตรียมจะไหวขอบคุณเขาที่อุตส่าห์มาส่งหากแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับมานั้นกลับเป็นโทรศัพท์มือถือของเขาแทนอะไรหรอคะพี่ขอเบอร์พีชหน่อยสิคนที่อยู่อยู่ก็ถูกขอเบอร์ซึ่งซึ่งหน้าทำตัวไม่ถูกอยู่นานร่วมนาทีเห็นจะได้ก่อนจะยอมกดเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองให้เขาไปไม่กี่อึดใจเขาก็โทรเข้ามาพร้อมกับเสียงเข้มที่ดังขึ้น นี่เบอร์พี่อย่าลืมบันทึกไว้ด้วยหญิงสาวยิ้มรับก่อนจะเดินลงมาจากรถพร้อมหัวใจที่อัดแน่นไปด้วยความสุขมากกว่าวันไหนๆพินรวีไม่เพียงแต่บันทึกเบอร์เขาเท่านั้นแต่เธอยังแอดไลน์เข้าไปด้วยซึ่งเขาก็ตอบรับกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์รูปแมวอ้วนน่ารักเป็นไระยะหล่อนถึงได้มานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวแบบนี้แล้วนั่นแอบคุยกับหนุ่มที่ไหนเดือดร้อนเฟื่องฟ้าที่อดไม่ได้จนต้องเอ่ยถามขึ้น เมื่อเห็นท่าทีที่ดูแปลกไปจากทุกวันของเพื่อนรักเข้าพี่ชินน่ะตายนี่เขายอมคุยกับหล่อนแล้วหรอแล้วเป็นยังไงบ้างเขายังเย็นชาใส่หล่อนอยู่ไหมพินรวีใส่หน้ากลับไปเบาๆก่อนจะเริ่มต้นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานให้เพื่อนรักฟังอย่างไม่คิดปกปิดทำไมหล่อนไม่ให้เขามารับยะหนังนะ่ดูวันไหนก็ได้ไหมผู้ชายต้องมาก,ก่อนสิถึงจะถูก จนเมื่อได้รู้ว่าเพื่อนเพิ่งจะปฏิเสธหนุ่มหล่ออันดับหนึ่งของมหาลัยที่อาสาจะมารับกลับบ้านเซ็งล้ลมถึงได้ตวาดขึ้นก็ตอนนั้นมันคิดไม่ทันนี่แกก็รู้ว่าฉันรักเขามานานตั้งกี่ปีแค่เขายอมกลับมาพูดด้วยมันก็ดีมากแล้วเธอไม่หวังอะไรที่มันเกินไปมากกว่านี้เพราะรู้ตัวเองดีว่าสำหรับเขาเธอเป็นได้แค่ไหนและเพราะรู้ถึงได้พยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ทำให้เขาต้องอึดอัด พราะแกมันมัวแต่ช้าเป็นเต่าแบบนี้ไง,งทิ้งได้ทําได้แต่นั่งมองเขาตาละห้อยผ่านริมหน้าต่างบ้านมาเป็นปีๆแบบนี้ลองเป็นชั้นหน่อยเถอะไม่จะจับทําสามีให้มันรู้แล้วรู้รอดไปโทษฐานยิงดีนะักญิงสาวไม่ได้โต้ตอบอะไรกลับไปนอกจากยิ้มสู้แค่จะสารภาพรัก,รกเขาอย่างไม่กล้าเรื่องที่ว่าจะทําแบบนั้นลืมไปได้เลยสองสาวนั่งรถไฟฟ้ามาดูหนังที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งหลังเลิกงาน ก่อนที่จะพากันออกมาหาอะไราทานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าประจำแต่ยังไม่ทันจะได้ทิ้งตัวลงนั่งสายตาเจ้ากรรมของพินรวีดันเหลือบไปเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเข้าซึ่งมันคงดีกว่านี้มากหากหนึ่งในนั้นไม่ใช่คนคนเดียวกับที่พูดคุยกับเธอผ่านไลน์มาตลอดทั้งวันนพิชินนี่ว่าแต่สาวสวยข้างๆเขาใครอ่ะสวยจังคำถามของเพื่อนไม่ได้ช่วยทำให้ความรู้สึกหน่วงในหัวใจของเธอเบาบางลงเลยสักนิดตอนนี้เขากลับมาโสดอีกครั้ง มันจะแปลกอะไรตรงไหนถ้าวันนี้เขาจะนั่งทานข้าวกับใครสักคนคนที่ยิ่งได้มองก็ยิ่งรู้สึกถึงความเหมาะสมกับเขาต่างจากเธอที่ไม่มีอะไรเลยถ้าแกไม่สบายใจเราเปลี่ยนร้านก็ได้นะเพราะเห็นท่าทีหงอยๆของเพื่อนเขาเฟื่องฟ้าจึงตัดสินใจเอ่ยถามขึ้นช่างเถอะเขาก็อยู่ส่วนของเขาเราก็อยู่ส่วนเราอย่าไปสนใจเลยรียสั่งอาหารเธอฉันหิวแล้วเมื่อเพื่อนรักว่ามาแบบนั้น เธอจะไม่คิดที่จะขัดใจอีกฝ่ายแต่กระนั้นสายตาก,ก็อดตวัดไปมองชายหญิงอีกคู่ไม่ได้ก่อนที่ดวงตาจะเบิกโพลงขึ้นเมื่อหนึ่งในนั้นหันมาสบตากันเข้าทำไงดีพิชพิ่ชินเขาหันมาเห็นฉันแล้วทำยังไงดีพินรวีไม่ได้ตกใจอะไรนอกจากกระซิบบอกเพื่อนรักให้เลิกมองพวกเขาทว่าไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเสียงเข้มที่คุ้นหูก็ดังขึ้นจากด้านหลังดูหนังกันเสร็จแล้วหรอครับเป็นดารันพบที่เอ่ยถาม ก่อนจะทิ้งตัวนั่งลงข้างๆพินรวีทันทีที่พูดจบท้ค่ะเพิ่งดูเสร็จเมื่อกี้นี้เองค่ะเป็นเฟื่องฟ้าที่เอ่ยตอบแทนเพื่อนก่อนจะยกมือไหว้รุ่นพี่สุดหล่อที่ไม่ได้เจอกันมานานหากแต่ความหล่อเหลาของเขานั้นกลับยังคงอยู่ไม่ได้จางหายไปไหนเลยพี่คุยธุระกับลูกค้าเสร็จพอดีถ้างั้นขากลับพีชกลับกับพี่นะเพราะหาเหตุผลที่จะปฏิเสธเขาไม่ได้พินรวีจึงจำต้องยอมรับคำกลับไปเบาๆ ยอมรับว่าการได้เห็นเขาอยู่กับผู้หญิงอื่นเมื่อครู่รบกวนจิตใจเธอไม่น้อยเพราะเธอเพิ่งจะได้มีโอกาสกลับมาใกล้ชิดกับเขาเมื่อวานนี้เองเธอยังไม่พร้อมที่จะพาตัวเองถอยห่างจากเขาอีกครั้งไม่พร้อมเลยจริงๆความเงียบที่เกิดขึ้นมาตลอดการเดินทางทําให้ดารันพบต้องหวนกลับมานั่งคิดว่าเขาเผลอไปทําอะไรให้คนข้างกายไม่พอใจเข้าหรือเปล่าเธอถึงมีท่าทีเช่นนี้ใส่กระทั่งเมื่อกลับมาถึงบ้านมือหนาจึงเอื้อมไปคว้าข้อมือเล็กเอาไว้ ก่อนที่เธอจะได้ทันเดินหนีเข้าไปในบ้านเดี๋ยวก่อนครับพีชอยู่คุยกับพี่ก่อนเมื่ออีกคนไม่ได้ปัดป้องเขาจึงเอ่ยถามออกไปตรงๆนี่พีทเผลอไปทําอะไรให้พีชโกรธหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องที่เขาแอบตามเธอไปถึงห้างในวันนี้เขาก็พร้อมที่จะอธิบายให้เธอได้เข้าใจว่าเขาเพียงแต่เป็นห่วงเธอเท่านั้นประจบกับคู่ค้านัดออกไปคุยงานข้างนอกเขาจึงนัดให้อีกฝ่ายไปเจอกันที่ร้านอาหารในห้างเดียวกันกับที่เธอบอกว่าจะไปดูหนังกับเพื่อน ตั้งใจว่าคุยงานเสร็จจะลองโทรหาเผื่อว่าเธอดูหนังเสร็จพอดีจะได้รับเธอกลับบ้านด้วยกันมันก็เท่านั้นเปล่าค่ะพีชแค่เหนื่อยกับงานเฉยๆพินรวีตอบกลับไปเบาๆนาทีนี้เธอไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นศบตากับเขาด้วยกลัวว่าจะเผลอส่งผลความรู้สึกต้องห้ามบางอย่างกลับไปให้เขาได้รับรู้ลาออกมาทำงานที่บริษัทพี่เอาไหมพี่กำลังมองหาผู้ช่วยอยู่พอดีเลยพี่ชินชวนเฟื่องมาด้วยก็ได้นะ เดี๋ยวพี่หาตำแหน่งให้คนนี้เธอจำต้องปฏิเสธกลับไปพร้อมให้เหตุผลว่าเธอยังสนุกกับงานที่ทำอยู่ถ้าเปลี่ยนใจก็บอกพี่ได้นะแล้วคืนนี้จะแวะมาเล่นกับโรมิโอไหมพี่จะได้เปิดบ้านรอคนถูกถามหยุดนิ่งไปชั่วครู่เรากับจะทบทวนหลายๆสิ่งที่กำลังว่ายวนอยู่ในความรู้สึกของตัวเองจนเมื่อได้คำตอบว่าเธอยังอยากอยู่กับเขาอีกหน่อยถึงได้เอ่ยตอบกลับไปไปคะ่ะ เป็นอีกคืนแล้วที่พินรวีพาตัวเองกลับมาอยู่เป็นเพื่อนพี่ชายข้างบ้านหากแต่คืนนี้นั้นกลับมีเครื่องดื่มเย็นๆถึงสองขวดวางเรียงกันอยู่กระทั่งเมื่อเขาเอ่ยปากชวนเธอจึงนั่งลงพร้อมกับยกมันขึ้นมาจิบเบาๆนี่ถ้าพี่ชายเราันรู้ว่าพี่ชวนพีชดื่มมันได้บ่นแน่ๆนดารันพบเอ่ยขึ้นพร้อมกับรอบยิ้มเมื่อนึกถึงท่าทีห่วงน้องสาวของอดีตเพื่อนรักขึ้นมาไม่ว่าจะกี่รายที่เข้าหาพินรวีก็เป็นอันต้องหนีหายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเจอเข้ากับความหวงที่เกินพอดีแต่จะโทษมันก็ไม่ได้ลองถ้าเขามีน้องสาวน่ารักแบบนี้ก็คงหวงไม่ต่างอะไรกับมันพี่ชินก็อย่าบอกสิคะพีชเองก็จะเงียบๆไว้เหมือนกันเสียงหวานตอบรับก่อนจะจ้องมองคนข้างกายนานร่วมนาทียอมรับว่าเธอชอบที่จะได้นั่งมองเขาจากมุมนี้มากกว่าผ่านหน้าต่างเป็นไหนๆได้นั่งมองพี่ชินใกล้ๆแบบนี้เหมือนว่าพีชกำลังฝันอยู่เลยคะ่ะ เพราะเครื่องดื่มที่เขารินส่งมาให้หรืออาจเป็นเพราะความโหยหาที่มีก็ไม่อาจรู้ได้ที่มันทําให้พินรวีตัดสินใจพูดในสิ่งที่เคยทําได้แค่คิดออกไปตรงๆแน่นอนว่าคําพูดของเธอทําเขาตกใจแต่ก็ไม่มากเท่ากับความชิดใกล้ที่เกิดขึ้นยามเมื่อร่างหอมกลุ่นขยับมาใกล้น่าเสียดายจังที่คนอย่างพีชคงทําได้แค่มองแต่ครอบครองเป็นเจ้าของไม่ได้ใช่ว่าจะไม่เคยรู้สึกแต่พอมาได้ยินมันชัดๆจากปากของเธอแล้ว มันก็ยิ่งทำให้ดารันพบเข้าใจถูกต้องว่าอีกฝ่ายไม่ได้มองเขาเป็นเพียงพี่ชายแต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งเรื่องนี้อดีตเพื่อนสนิทก็เคยส่งสัญญาณเตือนมาให้เขาได้รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นเขาเองที่ไม่เชื่อคําพูดของมันกระทั่งวันนี้ที่มาได้ยินกับหูเห็นกับตาตัวเองดึกแล้วพี่ไปส่งพีชกลับบ้านดีกว่าไปครับเสียงเข้มว่าก่อนจะพยายามรั้งคนไม่ได้สติให้ลุกขึ้นหากแต่กลับกลายเป็นเขาเสเองที่ถูกดึงให้ล้มเข้าไปหา ครั้นพอจะทำท่าพละนี้มือบางก็เอื้อมมาโอบรัดรอบคอกันเอาไว้เรากับจะบอกให้รู้ว่าครั้งนี้เธอจะไม่ปล่อยเข้าไปไม่อีกแล้วเป็นพีชไม่ได้หรอคะแม้จะอยากพูดอะไรที่มันมากกว่านั้นแต่เพราะสติไม่เต็มร้อยพินรวีเลยทําได้เพียงแค่สะอื้นให้อยู่ในอกของคนตรงหน้าเท่านั้นพีชไม่น่ารักหรอคะพีชินถึงได้ไม่ชอบพีชพีชถ้าพีชอยู่กับพีชินคืนนี้ พี่ชินจะรู้สักรักพีชึ้นมาบ้างไหมคะแน่นอนคำตอบในใจของเขาคือไม่นั่นเป็นเพราะว่าความรักสำหรับเขาแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นจากความรู้สึกข้างในเท่านั้นส่วนเรื่องทางกายมันแล้วแต่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งหากพินรวีต้องการแค่นั้นบางทีเขาอาจจะมอบมันให้กับเธอได้แต่นี่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเธอต้องการทั้งหมดที่เขามีซึ่งเขาไม่อาจมอบมันให้กับเธอได้จริงๆอย่างไรก็ไม่ใช่ที่นี่หรือวันนี้ไม่รักอยู่ดีสินะคะ พีชนี่มันบ้าจริงๆเลยรู้ทั้งรู้ว่าไม่เคยเป็นที่ต้องการของใครเลยสักคนแต่ก็ยังพยายามอยู่ได้พีชขอโทษนะคะที่ทำให้พี่ชินต้องรู้สึกอึดอัดจใจจากนี้ไปพีชจะไม่กวนใจพี่อีกแล้วจบคําพูดที่ปะปนกับเสียงสะอื้นให้ที่ได้เห็นเป็นครั้งแรกร่างบอบบางก็จัดการผลักคนตรงหน้าออกห่างก่อนจะเดินโซเซออกมาจากบ้านของเขาท่ามกลางความรู้สึกใจสลายติดแต่ยังไม่ทันจะได้ก้าวไปไหนพ้น ต้นแขนกลับถูกรั้งเอาไว้ด้วยฝีมือของดารันพบที่ไม่อาจปล่อยอีกคนให้กลับไปในสภาพแบบนี้ได้อย่างไรก็ไม่ได้จริงๆพี่ไม่ได้หมายความแบบนั้นถึงต่อให้พี่จะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นกับพีชแต่เราก็ยังเป็นพี่น้องกันได้อยู่ไม่ใช่เหรอพี่น้องบ้าบออะไรเธอไม่อยากเป็นถ้าท้ายที่สุดแล้วเขาไม่รักเธอก็แค่ต้องล้มเลิกความพยายามมันก็เท่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา,าเธอเฝ้ารอวันนี้มาโดยตลอดวันที่จะทําใจให้กล้าพอเพื่อสารภาพร,รักกับเขา ซึ่งผลที่ได้รับกลับมานั้นมันก็ไม่ได้ผิดไปจากที่คิดเอาไว้เท่าไหรนะ่นักแต่เป็นความเจ็บนี่สิที่ดูเหมือนจะมากกว่าที่คิดไว้มากมากจนบางครั้งเธอรู้สึกว่าตัวเองโง่เง่าเหลือเกินที่มาเฝ้ารอความรักจากคนที่ไม่มีวันมารักกับเธอได้ที่สุดแล้วคนที่เกิดมาไม่เป็นที่ต้องการของใครเลยก็ต้องอยู่คนเดียวมันก็ถูกต้องแล้วจะไปคาดหวังอะไรได้อีกพีชินไม่ต้องมารู้สึกผิดกับพีชหรอกนะคะพีชรู้ตัวเองดีแล้วก็ทำใจเผื่อวันนี้มาโดยตลอด พีชแค่อยากทำให้ตัวเองมีความกล้าบ้างสักครั้งเพื่อที่พีชจะได้บอกความรู้สึกของตัวเองออกไปมันก็เท่านั้นเองค่ะเธอผิดมากไหมที่อยากบอกทุกสิ่งให้เขารู้ถึงความรักที่ตัวเองมีให้เขาสักครั้ง,งเธอไม่ได้นึกหวังด้วยซ้ำว่าทุกสิ่งมันจะเป็นดั่งใจเพราะรู้ตัวเองดีว่าไม่ใช่คนที่คู่ควรจะได้รับความรักจากเขาหรือจากใครทั้งนั้น <Please? S 1> พีชพีชทำให้พี่ชินได้ทุกอย่าง แต่ถ้าจะให้พีชกลับไปเป็นน้องสาวที่น่ารักของพี่พีชทำให้ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยจริงๆคะ่ะถ้าเกิดว่าความรักข้างเดียวของพีชมันเดินไปสร้างความํำคาญใจให้พี่อ,อ้อมกอดที่รัดแน่นทำให้ทุกอย่างรอบกายหยุดชะง,งักไปนานแม้จะรู้ดีว่าเขาคงกอดเพราะนึกสงสารกันเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าอ้อมกอดของเขายังคงอบอุ่นเสมอไม่เปลี่ยนไปจากวันนั้นเลยวันที่เธอบังเอิญสะดุดล้มที่หน้าบ้านเพราะรีบวิ่งออกมารับจดหมาย แล้วก็เป็นอ้อมกอดอบอุ่นของเขาที่เข้ามาช่วยเธอเอาไว้อ้อมกอดที่แสนอบอุ่นจากพี่ชายข้างบ้านคนนั้นบ้านเช่าหลังใหญ่ที่ได้มีโอกาสย้ายตามเข้ามาอยู่กับพี่ชายต่างมารดาสร้างความสุขเล็กๆแก่พินรวีไม่น้อยที่จากนี้ไปอีกสี่ปีเธอจะไม่ต้องทนอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยคำพูดมากมายของแม่เลี้ยงอีกต่อไปหญิงสาวใช้เวลาส่วนใหญ่เก็บข้าวของให้เข้าที่ก่อนจะอาสาวิ่งออกไปดูเมื่อได้ยินเสียงบีบตแตรที่บริเวณหน้าบ้าน แต่เพราะวิ่งเร็วไปหน่อยเลยทำให้เธอเผลอชนเข้ากับใครบางคนที่ยืนอยู่ที่ประตูเข้าอย่างจังโชคดีที่ได้อ้อมกอดของเขาช่วยเอาไว้ไม่อย่างนั้นเธอแย่แน่คข,ขอบคุณค่ะหญิงสาวกล่าวขอบคุณเพียงสั้นๆก่อนจะขยับไปรับเอาจดหมายจากบุรุษปรษณียีโดยมีร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างๆไม่ไปไหนยอมรับว่าความใกล้ชิดเมื่อครู่ทำให้เธอใจสั่นไม่หายนอกจากพ่อและพี่ชายแล้วไม่เคยมีใครได้ใกล้กับเธอแบบนี้มาก่อน อ้าวไอชินเข้ามาก่อนสิวะพอดีเลยนี่เยีพีชน้องสาวฉันที่เคยเล่าให้ฟังไงต่อไปนี้เยีพีชย้ายมาอยู่กับฉันที่นี่ส่วนนี่ไอชินเพื่อนพี่มันอยู่บ้านข้างๆเรานี่เองรู้จักกันเอาไว้สิเป็นนิรุธท,ที่เอ่ยขึ้นเมื่อเดินออกมาตามเพราะเห็นว่าน้องสาวหายออกมานานผิดปกติจนไม่ได้เจอเข้ากับเพื่อนใหม่ที่เขาบัางเอิญได้รู้จักตอนย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆยิ่งพอได้รู้ว่าเรียนที่เดียวกันจึงกลายมาเป็นเพื่อนกันได้ไม่ยาก ถึงได้เอ่ยแนะนำให้คนทั้งคู่ได้รู้จักกันสวัสดีค่ะพินรวียกมือไหว้เพื่อนสนิทของพี่ชายด้วยท่าทีนอบน้อมก่อนที่จะเดินตามทั้งสองเข้ามายังห้องนั่งเล่นของบ้านยยพิสเพิ่งจะขึ้นปีหนึ่งพ่อเลยอยากให้น้องมาอยู่กับฉันที่นี่จะได้ช่วยดูแลวันไหนถ้าเกิดฉันติดธุระกลับดึกอาจต้องรบกวนให้แกช่วยดูน้องฉันให้ด้วยดารันพบไม่ได้ว่าอะไรนอกจากพยักหน้ารับ สายตาจับจ้องไปยังน้องสาวของเพื่อนด้วยความรู้สึกเอ็นดูมากกว่าจะคิดเป็นอื่นต่างจากอีกคนที่พอสบตากับเขาเข้าอีกรอบหัวใจดวงน้อยก็เกิดอาการสั่นไหวอย่างหนักจนต้องรีบก้มหน้าหลบสายตาดุคู่นั้นด้วยกลัวว่าอาจจะเผลอทำให้เขารู้ถึงบางสิ่งที่มันกำลังพลุ่งพล่านอยู่ภายในใจบางสิ่งที่แม้จะรู้ว่าไม่ควรปล่อยให้มันเกิดขึ้นแต่ใจเจ้ากรรมก็ดันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยู่ดีบางสิ่งที่บอกให้ได้รู้ ว่าเธอกำลังแอบรักเพื่อนสนิทของพี่ชายหลังจากวันนั้นสองเดือนพินรวีก็กลายเป็นนักศึกษาปีหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่พี่ชายของเธอขึ้นปีสามนั่นเท่ากับว่าเขาจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเธอเท่าไหร่ในขณะที่เธอเองก็ตั้งใจเอาไว้แต่แรกแล้วว่าจะทำตัวให้เป็นภาระของพี่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้มีเรียนเช้าหรอเราขึ้นรถสิเสียงเข้มที่ดังขึ้นหยุดร่างบอบบางในชุดนักศึกษาเอาไว้ ก่อนที่รอยยิ้มอ่อนหวานจะค่อยๆเผยขึ้นพี่ชินวันนี้มีเรียนเช้าเหมือนกันหรอคะเปล่าหรอกพอดีว่าฟ้าเขามีเรียนเช้าพี่ก็เลยต้องตื่นไปส่งชื่อของใครบางคนเรียกคืนรอยยิ้มที่มีก่อนหน้าไปจนหมดหากแต่จะโทษใครได้ก็นั่นมันคนรักของเขาคนรักที่มีดีกรีเป็นถึงดาวคณะด้วยถ้าอย่างนั้นพี่ชไม่รบกวนไม่รบกวนหรอกคนกันเองทั้งนั้นฟ้าเขาไม่ว่าหรอกขึ้นรถเธอ เมื่อหมดทางที่จะปฏิเสธหญิงสาวจึงจำต้องเดินตามเขาไปขึ้นรถก่อนจะต้องทนมองดูภาพเขากับคนรักทำหวานใส่กันไปตลอดทางเดี๋ยวก่อนสิคะน้องพีชกระทั่งเมื่อถึงมหาลายัยเสียงหวานของคนที่อยู่ๆก็ขอลงจากรถพร้อมกันกับเธอก็ดังขึ้นจากด้านหลังนั่นเลยทําให้เธอต้องหันไปเผชิญหน้ากับคนที่ไม่ว่าจะมองยังไงก็ไม่มีทางที่คนอย่างเธอจะสู้ได้พี่ฟ้ามีอะไรกับพีชอย่างนั้นหรอคะ พินรวีเอ่ยขึ้นก่อนจะก้มหน้านิ่งยอมรับว่าเธอไม่ชอบที่ต้องเผชิญหน้ากับคนตรงหน้าตามลำพังสักเท่าไหร่เพราะกลัวใจตัวเองจะรู้สึกผิดไปมากกว่าที่เป็นอยู่แอบรักแฟนคนอื่นว่าแย่แล้วยังต้องมาคอยหลบซ่อนความรู้สึกไม่ให้คนรักของเขารู้ยิ่งแย่ไปกันใหญ่จริงๆพี่เองก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้หรอกนะคะแต่เกรงว่ายิ่งปล่อยผ่านเอาไว้นานมันจะยิ่งไม่ดีอีกฝ่ายมีท่าทีลังเลอยู่ครู่ก่อนจะเอ่ยขึ้นต่อเมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้ขัดอะไร พี่รู้ว่าน้องพีชชอบแฟนพี่ซึ่งเรื่องนี้พี่ไม่โทษน้องพีชหรอกนะคะเพราะคนอย่างชินไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็มักจะมีแต่ผู้หญิงพยายามเข้าหาเรื่อยนั่นเป็นเพราะว่าเขาชอบใจดีกับคนอื่นไปทั่วจนบางครั้งก็อาจทําให้ใครต่อใครหลงเข้าใจผิดซึ่งถ้าแค่ชื่นชมพี่ไม่ว่าหรอกแต่ถ้าน้องพีชคิดไปไกลามากกว่านั้นพี่คงต้องขอร้องให้หนูหยุดอย่างน้อยก็เพื่อตัวของน้องพีชเองที่จะได้ไม่เจ็บปวดไปมากกว่านี้นี่ถือเป็นคําพูดที่ตรงที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้เคยได้ยินมาก็ว่าได้ แน่นอนว่าเธอไม่ได้ตอบอะไรนอกจากส่งผ่านความเงียบกลับไปให้พี่กับชินเราสองคนรักกันมากค่ะหวังว่าน้องพีชคงเข้าใจขอตัวก่อนนะคะเมื่อพีชไม่คิดจะพูดอะไรอีกฝ่ายจึงตัดบทก่อนจะเดินเลี่ยงไปอีกทางทิ้งไว้แต่เธอที่ได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่นานร่วมนาทีเที่ยวไปแอบรักคนที่ไม่คู่ควรว่าแย่แล้วดันมาถูกแฟนของเขาจับได้ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ซึ่งทั้งหมดที่ผู้หญิงคนนั้นพูดมามันก็ไม่ได้ผิดไปจากความจริงที่เป็นอยู่เลยแม้แต่คำเดียว ไม่ว่าจะเรื่องที่เธอแอบรักดารันพบหรือแม้แต่เรื่องที่พวกเขาสองคนรักกันมากและคงไม่มีวันที่ใครจะเข้าไปแทรกกลางได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอย่างเธออาการปวดหัวย่างหนักคือสิ่งแรกที่พินรวีรู้สึกทันทีที่ลืมตาขึ้นแต่ะว่าภาพตรงหน้าที่ได้เห็นหลังจากนั้นต่างหากที่มันทําให้เธอแทบจะตื่นเต็มตาเมื่อพบว่าตอนนี้ตัวเองกําลังนอนอยู่บนเตียงพร้อมกับใครอีกคนใครอีกคนที่กว่าจะรับมือกับอีกคนจนเธอยอมสงบลงได้ เขาก็เหนื่อยจนไม่มีเรี่ยวแรงจะพาเธอไปส่งบ้านสุดท้ายจึงตัดสินใจอุ้มเธอขึ้นมานอนด้วยกันบนเตียงในห้องเพื่อจบทุกปัญหาเราลองมาคบกันดูไหมแบบไม่ผูกมัดคำถามที่อยู่ๆก็ดังขึ้นทำให้เธอคนที่จนป่านนี้ก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกกระพริบตาถี่ขึ้นบอกตามตรงว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมานอนอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงแล้วไหนจะคำถามเมื่อครู่นี้ของเขานั่นอีกไม่ผูกมัดหรอคะใช่ ถ้าวันหนึ่งพี่หรือพีชเจอคนที่ใช่เราจะหยุดความสัมพันธ์นี้กันทันทีตกลงไหมครับคนถูกถามถึงกลับเงียบไปนานเพราะไม่รู้จริงๆว่าควรจะเลือกทางไหนแต่สุดท้ายเมื่อถามใจตัวเองเธอก็พบเพียงคำตอบเดียวนั่นคือเธอรักเขามากจริงๆมากกว่าที่เคยรักใครหากนี่เป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายเธอก็อยากลองดูสักครั้งขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วเธอจะไม่ขออะไรจากเขาหรือว่าใครอีกเลยพีชตกลงค่ะ การเป็นแฟนกับดารันพบไม่ได้ทําให้พินรวีรู้สึกอึดอัดเลยสักนิดกลับกันพอได้เปิดใจพูดคุยกันอย่างจริงจังมันทําให้เธอสามารถมองเขาด้วยความรักได้อย่างเปิดเผยในขณะที่เขาเองก็ยอมเปิดปากเล่าถึงความชอบของตัวเองให้รู้เพื่อที่ว่าเธอเองจะได้ปรับตัวให้เป็นในแบบที่เขาชอบซึ่งก็เหมือนว่าเรื่องนี้หญิงสาวจะทํามันได้ดีเกินคาดอย่างเช่นวันนี้ที่เขาเอ่ยปากชวนเธอออกมาพบลูกค้าที่หัวหินแม้จะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่เธอก็พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดี จนกระทั่งเขาทำธุระเสร็จแล้วถึงได้แวะหาอะไรทานกันที่ริมชายหาดสั่งได้เต็มที่เลยนะวันนี้พี่เลี้ยงเองยญิงสาวยิ้มรับก่อนจะสั่งเพียงแค่ของชอบของตัวเองมาสองสามอย่างเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นคือของชอบของอีกคนที่เธอยังจดจําได้ดีไม่เคยลืมเวลาที่เหลือพีชอยากไปไหนไหมบอกพี่ได้เลยนะตอนนี้พี่ว่างแล้วเวลาที่เหลือเป็นของพีชพี่ไปเที่ยวกับเราได้ทุกที่เลยเมื่อเขาเปิดโอกาสมาให คนที่เฝ้ารอโอกาสนี้อยู่นานก็ไม่คิดขัดข้องตัดสินใจเอ่ยบอกไปตามตรงถึงสิ่งที่ตัวเองนั้นปรารถนาจะให้เป็นไปพี่ชไปไหนก็ได้ค่ะขอแค่มีพี่ชินไปด้วยก็พอดารันพบได้แต่ยิ้มรับต่อคคำตอบที่ไม่คิดว่าจะได้รับก่อนที่เขาจะอาศัยจังหวะที่อีกคนไม่ทันตั้งตัวขยับเข้าไปหอมแก้มเนียนฟอดใหญ่แล้วรีบผละออกพีชชินเป็นความผิดของพีชนะครับที่น่ารักเกินไปจนพี่อดใจไม่อยู่ ชายหนุ่มตอบก่อนจะเอื้อมมือไปกุมมือเล็กเอาไว้แน่นการอยู่กับพินรวีไม่ได้ทําให้เขาอึดอัดเหมือนอย่างที่นึกกลัวแม้จะอายุต่างกันอยู่หลายปีแต่หน้าแปลกที่เธอมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ก้าวร้าวไม่ก้าวไกลไม่แม้แต่จะเรียกร้องในสิ่งที่เขายังคงให้เธอไม่ได้นั่นคือความรักทั้งสองใช้เวลาที่เหลือแวะเที่ยวตลอดทางกลับก่อนที่จะเป็นพินรวีที่ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีใครบางคนยืนรอกันอยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อกลับมาถึง ใครบางคนที่ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่กับภาพที่เห็นพี่รถเพราะไม่บ่อยนักที่พี่ชายจะแวะมาเยี่ยมกันถึงบ้านส่วนใหญ่เธอกับเขาจะนัดเจอกันที่อื่นมากกว่าเพราะไม่อยากทำให้คนข้างกายที่จนถึงวินาทีนี้ก็เอาแต่ยืนนิ่งต้องลำบากใจหากบังเอิญต้องพบเจอกันในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไปไหนมาพิชพี่มารอตั้งนานแล้นี่แกดารันพบเลือกที่จะตอบคำถามอดีตเพื่อนรักด้วยการเดินหายเข้าไปในบ้าน ไม่มีแม้แต่คำลาหรือคำทักทายใดๆให้ได้ยินนั่นบอกให้รู้โดยไม่ต้องถามว่าอีกฝ่ายยังคงโกรธกันอยู่ซึ่งนีรุตก็พอจะเข้าใจได้จึงไม่ได้ว่าอะไรว่าไงมีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังไหมหึใชยหนุ่มเปิดฉากถามขึ้นทันทีที่เดินตามน้องสาวเข้ามาในบ้านสายตาที่จับจ้องมองกันนั้นทำให้พินรวีไม่กล้าที่จะโกหกสุดท้ายจึงสารภาพทุกอย่างให้อีกฝ่ายได้รับรู้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพี่ชายของเธอจะไม่ได้ตกใจเท่าไหรนะ่นัก ตอนที่เธอสารภาพความจริงถึงเรื่องที่แอบรักเพื่อนสนิทของเขาออกไปเราเรื่องนั้นพีชได้บอกมันหรือเปล่าเรื่องที่นอกจากเขาแล้วยังมีแค่พ่อกับแม่เท่านั้นที่รู้จึงไม่แปลกที่มันจะกลายเป็นความลับระหว่างคนในครอบครัวอีกทั้งยังเป็นหลุมดำที่คอยดูดกลืนรอยยิ้มที่เคยเต็มไปด้วยความสดใสของน้องสาวเขาให้ค่อยๆหายไปอย่างช้าๆกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้พร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสดใสได้ขนาดนี้ ใครเลยจะรู้ว่าพินรวีเคยผ่านการตัดสินใจที่ยากลำบากมาก่อนและเพราะเป็นหนึ่งในคนที่รู้เรื่องนี้จึงไม่แปลกที่เขาจะรู้สึกเป็นห่วงน้องจนต้องพาตัวเองแวะมาเยี่ยมอีกฝ่ายบ่อยๆี่ชว่าจะไม่บอกค่ะหญิงสาวตอบก่อนจะแส้งยิ้มกลบเกลื่อนเพราะไม่อยากให้พี่ชายต้องรู้สึกลำบากใจถึงเรื่องบางอย่างที่มีเพียงแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้และแน่นอนว่าตัวแปรสำคัญของเรื่องก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแต่เป็นเธอที่ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเอง แม่พ่อกับพี่จะไม่เห็นด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังยืนยันที่จะทำมันพี่กำลังพยายามหาเงินอยู่บางทีถึงตอนนั้นพีชอาจไม่ต้องไม่เอาค่ะพีชอยากให้พี่รุดเก็บเงินเอาไว้ให้หลานของพีชมากกว่าเราคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งแล้วนะคะพี่รุดและพีชก็ยังยืนยันคำเดิมว่าพีชเต็มใจทำท่าทีของน้องที่ได้เห็นยิ่งทำให้นิรุธรู้สึกเกลียดตัวเองที่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังเป็นพี่ชายที่ไม่ได้เรื่องอยู่วันยังค่ำพีชจะมีความสุขได้จริงๆหรอ นี่มันชีวิตทั้งชีวิตของพีชเลยนะยังไงพี่ก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อแดนเอาเงินทั้งหมดที่มีไปร่วมหุ้นกับเพื่อนสนิทก่อนที่จะถูกอีกฝ่ายโกงไปจนหมดและเพื่อปิดบังไม่ให้เขากับคนที่บ้านรู้ท่านจึงไปยืมเงินของเพื่อนสนิทที่เป็นอดีตนักการเมืองเก่ามา20ล้านก่อนที่ความจะแตกเมื่อขาดทรงเพราะกิจการที่ทําอยู่ไม่ได้ให้ผลกําไรอย่างที่ควรจะเป็นและแม่อีกฝ่ายจะไม่ใช่คนเลวร้ายออกจะใจดีกับครอบรครัวของเขาด้วยซ้ํา แต่เงิน20ล้านก็ไม่ใช่น้อยๆกระทั่งไม่ได้เจอกับพินรวีเข้าโดยบังเอิญข้อเสนอบางอย่างถึงได้ถูกหยิบยื่นมาให้ตั้งแต่อดีตภรยาเสียไปอนบก็ไม่คิดที่จะแต่งงานใหม่อีกเลยจนกระทั่งอีกฝ่ายได้มาเจอกับน้องสาวของเขาเขา้าความชอบพอที่เกิดขึ้นทําให้ท่านยื่นข้อเสนอปลดหนี้มาให้แลกกับการที่ฝ่ายเขาต้องยกพินรวีให้กับท่านแน่นอนว่าตอนแรกทุกคนเว้นก็แต่แม่ของเขาปฏิเสธ แต่ไม่นานก็ต้องจนมุมเพราะหมดปัญญาจะหาเงินมาชดใช้ซ้ำเจ้าตัวก็ยังตัดสินใจตอบตกลงกับทางนั้นโดยไม่ยอมบอกให้เขากับพ่อได้รู้ทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยดีหากเขาไม่บังเอิญเข้าไปเจอสมุดบันทึกของน้องในห้องนอนเก่าเข้าโดยบังเอิญน,นั่นเองเขาถึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาสิ่งที่เคยคิดไว้มันไม่ได้ผิดไปจากนั้นเลยน้องสาวของเขาแอบรักดารันพบมันเป็นรักแรกและรักเดียวที่เธอมีแต่ถึงจะรู้แบบนั้นเขาก็ช่วยอะไรน้องไม่ได้อยู่ดี เพราะลำพังตัวเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดไหนจะภรรยาที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องอีกพีชตัดสินใจไปแล้วค่ะพีรุษเคารพการตัดสินใจของพีชนะคะพีชไม่เป็นไรจริงๆค่ะเพื่อพ่อกับทุกคนในบ้านแล้วมากกว่านี้เธอก็ทำให้ได้อันที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครบีบบังคับเธอทั้งนั้นแต่เป็นเธอที่ตัดสินใจเองทุกอย่างและไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องแต่งงานกับคนคนนั้นคนที่ตอนนี้มีสถานะเป็นถึงเจ้าหนี้รายใหญ่ของครอบครัว แม้อานนบจะไม่ใช่คนที่เธอรักแต่ท่านก็ไม่ได้เลวร้ายออกจะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีเมตตาด้วยซ้ำที่ยอมให้เธอได้ใช้ชีวิตหลังเรียนจบในแบบที่เธอใฝ่ฝันซึ่งเวลาที่ท่านให้ก็เหลืออีกไม่มากแล้วตอนนี้ประจวบกับที่เธอได้มีโอกาสกลับเข้าไปในชีวิตของรักแรกของตัวเองอีกครั้งด้วยเธอจึงอยากใช้เวลาอีกหกเดือนที่เหลือหลังจากนี้มีความสุขไปพร้อมกันกับเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะพอทำได้พิชพี่ แทนทุกคำพูดหญิงสาวเลือกที่จะสวมกอดพี่ชายด้วยความรักเหมือนอย่างเคยเธอรู้ว่าพี่เองก็เสียใจกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่เธออยากให้เขารับรู้มากกว่าคือเธอจะไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรจริงๆหกเดือนหลังจากนี้ขอให้พีชได้ใช้มันกับคนที่พีชรักเธอนะคะพี่รุตเธอขอแค่นี้เท่านั้นแล้วจากนี้จะไม่ขออะไรจากใครอีกเลยไม่แล้วจริงๆพี่ชายของเธอกลับไปนานแล้วหากแต่กลับเป็นเธอเองที่ได้แต่นั่งนิ่งอยู่กับที่ เพื่อทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองจนเมื่อมั่นใจแล้วว่าตัวเองคิดถูกแล้วที่ตัดสินใจแบบนั้นถึงได้เดินมาหาใครอีกคนที่บ้านคนที่ไม่ว่าจะเมื่อไหร่วันไหนก็ยังเป็นที่หนึ่งของใจเธอมันมาทําไมพี่รุดหรอคะเขาแค่แบบมาเยี่ยมเฉยๆคะ่ะว่าแต่พี่ชินทานข้าวหรืยอยังคะพี่หิวจังมีอะไรให้ทานบ้างคะเพราะไม่รู้ว่าเธอจะมากินข้าวด้วยดารันพบเลยจัดการอาหารเย็นจนหมดเกลี้ยง จะเหลือก็แต่ไข่เจียวหอมๆราดข้าวเท่านั้นที่เขาพอจะทำให้อีกคนได้ในตอนนี้อร่อยจังเลยค่ะไม่ต้องมาประจบเลยพี่ไม่เคลิ้มหรอกคนช่างยั่วยิ้มใส่ตาใสาก่อนจะขยับเข้าไปใกล้วังจะแกล้งให้อีกคนใจสั่นเล่นแต่กลับเป็นเธอเสเองที่ต้องหน้าแดงซ่านเพราะนอกจากเขาจะไม่ยอมขยับหนีกันแล้วนั้นยังเป็นฝ่ายโน้มหน้าเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆอีกด้วยไหนคนเก่งเมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้วนะไม่รู้สิคะ วิ่งหนีไปไหนเราก็ไม่รู้เธอตอบก่อนที่จะร้องขึ้นเบาๆเมื่อแก้มถูกหยิกเข้าอย่างแรงจากฝีมือของคนตรงหน้ากินสร็แล้วก็ล้างจานด้วยพี่จะขึ้นไปอาบน้ำคนได้ฟังยิ้มรับก่อนจะแซงเอ่ยถามกลับไปเบาๆให้พีชไปช่วยอาบไหมคะเดะรันพบตอบรับเด็กแก่แดดด้วยการเขกหัวไปหนึ่งทีก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินหายขึ้นไปอาบน้ำในห้องน้ำนานร่วมชั่วโมง กลับออกมาอีกครั้งเขาก็ต้องรอบยิ้มให้กับภาพตรงหน้าที่ได้เห็นจนอดใจไม่ไหวต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด่ายมันเป็นภาพของพินรวีที่กำลังนอนหลับสบายอยู่บนโซฟาโดยที่กลางอกของเธอนั้นมีเจ้าแมวตัวแสบของเขานอนขดอยู่ไม่ไกลถ้าให้เดาคงเล่นกันจนเหนื่อยก่อนจะเผลอหลับตามๆกันไปชายหนุ่มใช้เวลาที่เหลือจ้องมองใบหน้ากระจา่างใสอยู่นานหลายนาทีก่อนจะตัดสินใจอุ้มแมวรักไปนอนที่ประจำของมันจากนั้นจึงวกกลับมาหาอีกคน ยืนคิดอยู่นานจนในที่สุดก็ตัดสินใจช้อนร่างเบาบ,บางขึ้นก่อนจะพาเธอขึ้นไปนอนด้วยกันที่ห้องดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติของเธอไปแล้วที่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองกำลังนอนหลับสบายอยู่ในอ้อมแขนของใครอีกคนพินรวีจึงใช้โอกาสนี้นอนมองใบหน้าคมคายของคนที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมมือถึงพักใหญ่ช่างใจอยู่นานจนในที่สุดก็รวบรวมความกล้าขยับเข้าไปขโมยหอมแก้มสากแต่ยังไม่ทันจะได้รีบพละออก คนที่ตื่นก่อนนานแล้วกลับลืมตาขึ้นและไม่ทันจะได้ตั้งตัวเตรียมใจรู้ตัวอีกทีเธอก็ถูกคล่อมไว้ด้วยร่างสูงใหญ่ของคนที่แกล้งหลับได้อย่างแนบเนียนพิชินโทษฐานที่ขโมยหอมแก้มคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หนุ่มเอ่อยขึ้นก่อนจะลงโทษคนดื้อเงียบด้วยการก้มลงไปจูบเบาๆที่แก้มซ้ายก่อนจะย้ายไปที่แก้มขวาเพื่อไม่ให้น้อยหน้าอย่าน,นี้พี่ไปรับเหมือนเดิมนะจนเมื่อกอดหอมจนพอใจแล้ว เสียงเข้มถึงได้เอ่ยขึ้นด้วยไม่ค่อยชอบใจที่อีกฝ่ายนั่งแท็กซี่กลับบ้านเย็นนี้พีชมีประชุมหลังเลิกงานค่ะไม่เป็นไรพี่รอได้แต่พีชไม่อยากให้พี่ชินรอนี่คะไว้เจอกันที่บ้านดีกว่านะคะพีชจะรีบกลับคาสัญญาเพราะความช่างอ้อนของคนตรงหน้าทำให้ดารันพบไม่ทันได้สติรู้ตัวอีกทีก็เผลอตบปากรับปากอีกคนไปแล้วก็ได้ครับแต่เช้านี้ต้องให้พี่ไปส่งนะห้ามดือ พินระวียิ้มรับก่อนจะให้รางวัลคนน่ารักด้วยการขยับไปหอมแก้มเขาสองฟอดใหญ่พีชเครดื้อกับพีช่ชินด้วยเหรอคะนี่ก็ดือ้อยู่ดื้อที่ชอบทําให้เขาใจสั่นจนพานจะทนไม่ไหวเผลอทํามากกว่าจูบซึ่งหากเขาจะทําก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะตอนนี้เขากับเธอไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนบ้านกันอีกแล้วแต่เป็นคนรักคนรักที่แม้จะไม่มีการผูกมัดมาเกี่ยวแต่เขาก็รู้สึกหวงแหนเธอมากขึ้นไปทุกวันอยู่ดี ตลอดทั้งวันพินรวีทำงานอย่างใจลอยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอได้รับข้อความจากใครบางคนใครบางคนที่ทำให้เธอต้องรีบออกมาพบทันทีที่ประชุมเสร็จใครบางคนที่ถึงกลับรอบยิ้มเมื่อในที่สุดคนที่เขาสู้อุตส่าห์นั่งรอเกือบชั่วโมงก็ปรากฏตัวลงตรงหน้ากันคุณอามาถึงนานแล้วหรอคะพีชขอโทษค่ะพอดีพีชเพิ่งประชุมเสร็จพินรวีกล่าวขอโทษพร้อมทั้งทิ้งตัวลงนั่งทันทีเมื่อมาถึงอาเพิ่งมาถึงสักพักนี้เอง อาสั่งของโปรดของหนูพีชไปแล้วสองสาอย่างแต่ถ้าหนูพีชอยากได้อะไรเพิ่มสั่งได้เต็มที่เลยนะครับเสียงเข้มตอบรับก่อนจะจ้องมองคนตรงหน้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้รักตัวเองแต่ก็เชื่อว่าเขาจะสามารถทําให้หนูพีชรักเขาได้ในที่สุดเหมือนอย่างที่ครั้งหนึ่งเขาเคยทําให้อดีตภรรยารักและยอมแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแค่นั้นก็พอแล้วค่ะพอดีอาขึ้นมาทําธุระที่กรุงเทพ เลยเอารูปห้องที่จัดไว้ให้มาให้หนูพิชดูเป็นแบบที่หนูพิชชอบทุกอย่างเลยนะหรือถ้าไปดูแล้วไม่ชอบหนูพิชอยากเปลี่ยนอะไรตรงไหนก็ได้เดี๋ยวอาสั่งให้คนจัดการให้ท่าทีของคนตรงหน้าทำให้พินรวีเลี่ยงไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปรับเอาโทรศัพท์จากท่านมาดูพลันหัวใจเธอก็เจ็บเสียดขึ้นเมื่อพบว่าเวลาที่ตัวเองร้องขอจากคนตรงหน้านั้นใกล้จะหมดลงเข้าไปทุกทีขอบคุณมากค่ะคุณอาพีชชอบทุกอย่างเลยค่ะ มันสวยากจริงๆขอบคุณอีกครั้งนะคะแค่เธอชอบเขาก็ดีใจมากแล้วไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าอยากเห็นว่าที่เจ้าสาวของตัวเองมีความสุขถึงแม้จะรู้ว่าคนที่เธอรักจะไม่ใช่ตัวเองก็ไม่เป็นไรสองชั่วโมงต่อมาขอบคุณที่มาส่งพีชนะคะคุณอาขับรถกลับดีๆนะคะคนได้ฟังเพียงแต่ยิ้มรับเข้าใจด้วยตัวเองว่าคงต้องใช้เวลาระหว่างกันมากกว่านี้อีกนิดจึงไม่ได้แสดงท่าทีใดๆออกไป เมื่ออีกคนไม่ได้มีทีท่าว่าจะเชิญเข้าไปในบ้านหลังน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆของเธอครับไว้อาจจะหมั่นโทรมาหาบ่อยๆและอีกหกเดือนอาจจะมารับเสียงเข้มตอบก่อนจะเอื้อมือไปลูบเบาๆที่หัวของอีกคนอย่างห้ามใจไม่อยู่ซึ่งผินระวีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอีกฝ่ายมีสิทธิ์ทุกอย่างเข้าบ้านเธอดึกมากแล้วอาไม่กวนพีชแล้วละ่ะหิงสาวยิ้มรับ ก่อนจะพาตัวเองเดินหายเข้าไปในบ้านโดยมีสายตาอีกสองคู่จ้องมองจนลับตาหนึ่งในนั้นแอบมองอยู่ในบ้านส่วนอีกหนึ่งอยู่ในรถนบเหลือบมองไปยังบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันอย่างช่างใจใช่ว่าจะไม่รู้ถึงหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะรู้ถึงได้พยายามที่จะไม่ก้าวไกยปล่อยให้เด็กคนนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามเท่าที่เธอต้องการจนกว่าจะถึงเวลาที่ได้ตกลงกันเอาไว้เขาจะยอมเอาหูไปนาเอาตาไปไรอีกสักหน่อยก็แล้วกัน หลังจากอาบน้ําเสร็จพินรวีก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองพักใหญ่เพื่อเรียกเอาความสดใสของตัวเองให้กลับคืนมาก่อนที่เธอจะรีบเดินไปยังบ้านข้างๆเพื่อหวังจะทานข้าวเย็นกับเขาอย่างที่สัญญาเอาไว้เมื่อกี้ใครมาส่งครับทว่ากลับกลายเป็นคําถามนี้เองที่มันส่งผลตรงต่อหัวใจคนฟังไปไม่น้อยเพราะไม่คิดว่าเขาจะเห็นแต่ไม่นานเธอก็ต้องซ่อนทุกสิ่งให้มิดจากสายตาที่กําลังมองมาอย่างจับผิดเพื่อนคุณพ่อนะคะพอดี ท่านมาทำธุระเลยแวะมาเยี่ยมเพราะไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะเห็นเธอจึงไม่ได้เตรียมคำตอบที่ดีกว่านี้มาด้วยไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะสนใจกับเรื่องแค่นี้ของตัวเองพี่ไม่ชอบที่เขาลูบโผลพีชแบบนั้นที่หลังอยาให้ผู้ชายอื่นถึงเนื้อต้องตัวแบบนั้นอีกนะครับพี่หวงแม้จะเป็นเพื่อนพ่อแต่ก็เป็นผู้ชายต่อให้จะเอ็นดูแฟนเขาสักแค่ไหนก็ไม่ควรถึงเนื้อถึงตัวแบบนั้นขนาดเขาเป็นคนรักจะกอดจะหอมทียังต้องระวังแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใคร มีสิทธ์อะไรมาแตะต้องพีชน้อยของเขาด้วยท่าทีแบบนั้นห่วงมากไหมคะเธอร้องถามก่อนจะทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาข้างๆเขาพร้อมรอยยิ้มที่ยิ่งได้เห็นเดรันพบก็เหมือนจะยิ่งหงุดหงิดพีชครับพี่จริงจังอยู่นะโอโอ,โอพีชลอเล่นหรอคะรับทราบค่ะคุณแฟนจากนี้ไปพีชจะไม่ยอมให้ใครแตะตัวอีกนอกจากพี่ชินคนเดียวแบบนี้ดีไหมคะแทนคําตอบ ดารันพบเลือกที่จะรั้งอีกฝ่ายให้ล้มลงมานั่งตักก่อนจะลูบหัวเบาๆราวกับต้องการจะลบสัมผัสจากชายอื่นออกไปก็ไม่ผิดพูดแล้วนะถ้าพีชทำไม่ได้ขอให้พระเจ้าลงโทษอย่างหนักพินรวีได้แต่อมยิ้มน้อยๆอ,อย่างมีความสุขเธอขยับเข้าไปใกล้เขาอีกนิดซึ่งไม่นานก็ได้รับอ้อมกอดอบอุ่นกลับมาแม้จะรู้ดีว่าความสุขเหล่านี้มันช่างแสนสั้นแต่ก็ขอแค่วันนี้เวลานี้ให้เธอได้ใช้เวลาที่เหลืออย่างมีความสุขร่วมกันกันกบเขา แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเธออยากจดจำช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้เวลาที่มีเธอกับเขาในบ้านหลังน้อยที่มีเพียงเสียงหัวเราะอย่างเป็นสุขของเราสองคนมีอะไรหรือเปล่าทำไมน่าเครียดๆหรือว่างานที่บริษัทหนักไปลาออกแล้วไปทำงานกับพี่ดีไหมเป็นอีกครั้งที่ท่าทีหน่อยๆของอีกคนทำให้ดารันพบรู้สึกไม่ดีถึงได้ถามขึ้นพร้อมรูปหลังอีกคนไปพลางๆพ,พีชกำลังคิดอยู่ค่ะคิดเรื่อง คิดว่าพีชควรจะทำยังไงดีพี่ชินถึงใจยอมอนุญาตให้พีชนอนที่นี่ด้วยคืนนี้คำตอบที่มาพร้อมสายตาอดอ้อนทำให้คนที่อุสานึกเป็นห่วงถึงกลับตกอยู่ในอาการไปไม่เป็นร่วมนาทีสุดท้ายเมื่อได้สติถึงได้เอื้อมมือไปบีบจมูกรั้นอย่างมันเคี้ยวตัวแสบเขาว่าให้ก่อนจะชะงักเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นร่องรอยบางอย่างที่มือเล็กรอยที่เพียงได้เห็นก็ทำให้นึกขึ้นมาได้ ถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำไว้กับคนในอ้อมกอดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องน่าจดจำเลยไม่แม้แต่นิดเดียวรอยนี้จากเรื่องคืนนั้นหรือเปล่าคืนนั้นที่ว่าคือคือนที่มันทำให้รู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นคืนที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตรงหน้าที่เหมือนจะค่อยๆถอยห่างจากเข้าไปจำได้ว่าในคืนนั้นหลังจากถูกอดีตคนรักบอกเลิกเขาก็พาตัวเองกลับมาบ้านในสภาพที่ดูไม่ได้เอาซะเลย ก่อนจะค้นพบความจริงที่ว่าวันนั้นตรงกับวันคล้ายวันเกิดของตัวเองก็ตอนที่เห็นร่างบบาบางในชุดนักศึกษาของใครบางคนยืนถือเค้กรอกันอยู่ในบ้านใครบางคนที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรกับใครเขาเลยแต่เป็นเขาเองที่พานใส่เธอออกไปรอยยิ้มอ่อนหวานถึงคราวชงงะงักเมื่ออยู่ๆก็ถูกคนที่ตนเองนั่งรอการกลับมาของเขาเกือบสี่ชั่วโมงตวาดใส่หน้าเสดือ ฉันบอกให้ออกไปจากบ้านของฉันฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องนื่ไงเป็นอีกครั้งที่เสียงตวัดของเขาทําให้ชะง,งักทว่ายังไม่ทันจะได้ไถ่าถามอะไรออกไปร่างสูงใหญ่กลับเป็นฝ่ายพุ่งตรงเข้ามาหาก่อนที่เขาจะกระชากต้นแขนของเธอให้เดินตามกันออกมาที่บริเวณหน้าบ้านพร้อมๆกับผลักเธอล้มลงไปกองที่พื้นอย่างแรงความเจ็บที่หลังมือเป็นสิ่งแรกที่รู้สึกในจะเนื้อตัวที่เลอะไปด้วยเค้กอีกทั้งหมดนี้ทําให้ต้องเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งทั้งน้ําตา ต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอหน้าเข้าไปหยีบในบ้านฉนันอีกไม่สิออกไปให้พ้นจากชีวิตของฉันได้เลยยิ่งดีสิ้นคำตาวาดนั้นร่างสูงใหญ่ก็หมุนตัวเดินหายกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งทิ้งไว้แค่เธอที่ได้แต่นั่งมองตามแผ่นหลังของเขาจนมันหายลับสายตาไปอย่างช้าๆหลังจากนั้นไม่นานเธอถึงได้รู้ความจริงทั้งหมดผ่านการบอกเล่ากึ่งสารภาพจากพี่ชายที่กลับมาทันได้เห็นสภาพของเธอเขา้าคราแรกพี่รุตตั้งใจจะไปเอาเรื่อง แต่ก็เป็นเธอเองที่ห้ามเขาเอาไว้เพราะไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายไปกันใหญ่แค่เรื่องที่พี่ชายของเธอกับผู้หญิงคนนั้นทำก็มากพออยู่แล้วเธอไม่อยากถูกดรันพบเกลียดขี้หน้าไปมากกว่านี้ยิ่งพอได้รู้ถึงเหตุผลที่เขาทําแบบนั้นเธอก็ยิ่งพยายามพาตัวเองไปอยู่ใกล้เขากระทั่งคืนนั้นคืนที่เขาทําให้ทุกสิ่งถึงจุดเปลี่ยนพี่ขอโทษนะตอนนั้นพี่เจ็บมากไหมน้ำเสียงและแววตาของเขาที่จ้องมองมา ทำให้คนที่เพิ่งจะหลุดออกมาจากพวังต้องรีบส่งยิ้มหวานกลับไปให้หวังจะยืนยันให้อีกคนได้รู้ว่าเธอไม่เป็นไรเจ็บสิคะแต่พีชตกใจมากกว่าพี่ขอโทษคราแรกเธอตั้งใจจะแกล้งทำให้เขารู้สึกผิดไปมากกว่านี้อีกนิดแต่พอได้เห็นท่าทีง่อยๆบวกกับสีหน้าเศร้าๆของเขาเข้าไปทุกความคิดที่มีก่อนหน้าก็ค่อยๆมาลายหายไปจนหมดสิ้นก่อนที่มือบอบบางจะค่อยๆยื่นไปตรงหน้าเขาเป่าให้พี่สิคะ คิดถึงจะหายโกรธไม่ว่าจะเรื่องไหนในอดีตเธอพร้อมจะหายโกรธเขาทันทีขอเพียงแค่เขายอมเป่าให้กันเท่านั้นเพียงหายไวๆนะครับคนเก่งของพี่ดารันพบไม่ทําให้อีกคนผิดหวังเขาค่อยๆยกมือบอบบางขึ้นมาใกล้ก่อนจะจรดริมฝีปากลงไปเป่าให้เธออย่างอ่อนโยนแม้จะรู้ว่าทำอะไรไปตอนนี้มันคงลบล้างสิ่งร้ายๆที่เขาเคยทำกับน้องในวันๆไม่ได้แต่อย่างน้อยก็อยากทำทุกอย่างให้อีกฝ่ายได้รับรู้ ว่าเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขเลยสักนิดกับสิ่งที่ทำลงไปโดยเฉพาะเหตุการณ์ในคืนนั้นที่มันน่าจะกลายเป็นฝันร้ายของพินรวีไปตลอดการ